สวัสดีครับ11นาฬิกามาติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับพิมพ์ณภัทรธนชาญวิสิทธิ์ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธที่จะตอบว่าได้พูดคุยเคลียร์กับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีภายหลังร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าและนางนฤมลพิญโยสินวัตรพ้นจากรัฐมนตรีแล้วหรือไม่โดยย้อนถามว่าจะให้เคลียร์อะไรและระบุว่าให้ไปดูรัฐธรรมนูญมาตรา171พร้อมย้ำว่าทุกวันนี้รู้สึกสบายใจมาโดยตลอดแต่การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินดีขึ้น